3นักสัตว์เงินสุดปังงานรุ่งโชคลาภโดดเด่นมากคนที่เกิดใน3นักสัตว์ต่อไปนี้ชะตาชีวิตโดดเด่นมากเรียกได้ว่าเป็นคนวาสนาดีดวงจะมีเงินก้อนเข้ามือชะตาเฮงคนเกิดปีฉลูคนรู้จักใกล้ตัวจะให้โชคให้ลาภแบบคาดไม่ถึงช่วงนี้จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากขึ้นเพียงเล็กน้อยส่วนมากจะเป็นเรื่องส่วนตัวและความชอบของตนเองส่วนการลงทุนเสียงดวงเสียเองโชคพอจะมีโอกาสอยู่บ้างชะตาเฮงคนเกิดปีขานคนที่คุณเคยช่วยเหลือจะกลับมาให้โชคมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานชะตาเฮงคนเกิดปีเถาะธุรกิจส่วนตัวที่ทำจะปังดังดังใจปีจอทั้งภาพลักษณ์ชื่อเสียงรายได้จะส่งเสริมให้คุณก้าวหน้านอกจากรายได้จากงานประจำที่ทำอยู่แล้วในเวลานี้ยังมีโอกาสจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมหมวดไวกิ้งฟาดกลับขาเกรียนหลังถูกแซะตำรวจไม่ควรถ่ายแบบชุดว่ายน้ำทำเอาถูกวิจารณ์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้หมวดคนดังอย่างหมวดไวกิ้งภัทรสยาฤกษ์รัตน์ผู้หมวดคนสวยที่เป็นที่รู้จักจากคดีดังทำให้หลายคนติดตามอินสตาแกรมของสาวสวยคนนี้เป็นจำนวนมากล่าสุดเจ้าตัวก็ทำเอาหลายคนตื่นตะลึงไม่น้อยเพราะหมวดไวกิ้งได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำลงอินสตาแกรมแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่วายถูกวิจารณ์หนักจนทำเอาเจ้าตัวถึงกับต้องออกมาโพสต์ชี้แจงแบบละเอียดในอินสตาแกรมสตอรี่ว่าภาพนี้ถ่ายไว้เพื่อส่งกองประกวดเวทีหนึ่งแต่ต่อมาด้วยเหตุผลหลายอย่างทำให้เราไม่ได้ไปออที่บ้านก็ขอให้เบรกไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะกระทบหลายอย่างตอนแรกก็มีความงงงแงและเราก็ชอบลองทำอะไรใหม่ๆ Get out of comfort zone ชอบหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้วตรงๆก็คือเสียดายโอกาสไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วต้องตัดเพอร์โซนาลอิตี้ความชอบออกไปเพื่อฟิตอินสังคมที่ถูกตั้งสเตเรโอไทป์ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ก็โอเคทำอะไรก็ควรคิดถึงสังคมของเราด้วยควรหาบาลานซ์ทำทุกอย่างให้พอดีพอดีไม่เว่อร์ไปไม่เดือดร้อนใครก็โอเคแล้วใครที่มองว่าเป็นตำรวจใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อมทำตัวไม่น่าเคารพไม่น่าพึ่งพิงได้พันโหลนี่มันปี2022แล้วค่ะคุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุคถ้าเราคนหนึ่งที่โตมากับสังคมที่คอนเซอร์เวทีฟแต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีใส่ชุดว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำพ่อแม่เราไม่ว่านะคะถือว่าถูกต้องตามกาลเทศะเรียกว่าจัดเต็มฟาดจุกขาเกรียนที่เข้ามาวิจารณ์ได้อย่างชะงักเลยทีเดียวใครที่จะคอมเมนต์อะไรก็ควรอยู่บนพื้นฐานการเคารพซึ่งกันและกันเพราะบางคอมเมนต์นั้นรุนแรงอาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทเลยทีเดียวก็ระวังจะต้องขอโทษเป็นเงินสดนะแซบซ้อนรูปนางร้ายสายฝอนุ่งบิกินี่ตัวจิ๋วอวดของเผ็ดล้นชุดสนั่นไอจีนางแบบดังโชว์บอดี้เพ้นท์ถ่ายซูมทุกความแซ่บเอ๊ะยังไงนายชนุชตราอวดดอกไม้ช่อโตพร้อมแคปชั่นหวานเคล็ดลับเรียกเงินเข้ากระเป๋าเก็บเงินขวัญถุงยังไงให้กระเป๋าตุงสำหรับการเก็บเงินหนอายอมายมกคนนั้นคงมีวิธีเก็บที่ต่างกันวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเอคอลดอลักบดีบดีที่จะมาบอกระตอบเป็นทานเกี่ยวกับการเก็บเงินขวัญถุงเพราะบางคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าเงินขวัญถุงมีติดกระเป๋าไว้แล้วจะดีแต่เชื่อว่าหนอายคนจะยังไม่รู้ว่าถ้าจะพกให้เฮงให้ปังนั้นต้องพกแบงค์แบบไหนทำอ้อยย่ายอังไรถอย
ากรู้กันแล้วเราไปดูกันเลยผู้ที่เกิดปีชวดให้พกแบงค์20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข7พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายอพัตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีฉลูให้พบแบงค์50บาทที่ลงท้ายด้วยเลข2พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีขานให้พบแบงค์20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข5พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีเถาะให้พบแบงค์100บาทที่ลงท้ายด้วยเลข6พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีมะโรงให้พบแบงค์50บาทที่ลงท้ายด้วยเลข4พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีมะเสงให้พบแบงค์100บาทที่ลงท้ายด้วยเลข4พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีมะเมียให้พบแบงค์20บาทที่ลงท้ายด้วยเลข6พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีมะแมให้พบแบงค์50บาทที่เลขลงท้ายด้วยเลข1พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีวอกอให้พบแบงค์20ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข1พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม3จบพร้อมกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีรกาให้พบแบงค์20ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข9พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวเวกอาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีจอให้พบแบงค์100บาทที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข4พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวคออาทออาอิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะผู้ที่เกิดปีกุมให้พบแบงค์50บาทที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข4และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมพร้อมกับตั้งนะโม3จบแล้วท่องคออาทออานี้อิติบูชาจะมหาราชาสัพพเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายออาตรายออามดีวันชัยมารสีสวัสดีราโพนะโมพุทธายะนอกจากการมีเงินขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโชคลาภแล้วตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเนื้ออสรางตาวะเองอีกด้วยการมีเงินขวัญถุงจึงจะช่วยเสริมดอวอเก่งทางการเงินของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก